สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Show ครับแล้วสำหรับในคลิปนี้ครับก็เราจะมานำเสนอในเนื้อหาของโปรแกรม LibreOffice กันต่อนะครับผมก็คราวนี้เนี่ยเราจะมานำเสนอสูตร2ตัวนะครับที่อยู่ในโปรแกรมของ LibreOffice Calc นะครับผมก็ไอตัวของสูตรทั้ง2ตัวนี้นะครับผมก็เป็นสูตรที่เรียกได้ว่ามีการใช้งานในหมู่พวกพนักงานบริษัทอะไรกันเยอะมากแล้วก็ถ้าคุณเข้าใจในการใช้งานของสูตร2ตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะช่วยในการทำงานของเราได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมก็ทั้ง2สูตรนี้นะครับมันมีหลักการทำงานยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับสูตรตัวของ V lookup แล้วก็ H lookup นะครับผมโดย2คำสั่งนี้นะครับผมก็เป็นคำสั่งที่เอาไว้สำหรับในการค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็แสดงข้อมูลออกมาโดยจะมีเงื่อนไขอยู่พอสมควรเลยนะครับผมก็เลยต้องทำวิดีโอแยกออกมาจากในวิดีโอที่ผ่านมานะครับเพราะว่า2สูตรนี้มันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับมันสักนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับสูตรแรกเลยก็คือสูตรตัวของ V lookup นะครับผมวิธีการใช้งานตัวสูตร VLOOKUP นะครับผมก็เกิดคำสั่งนี้เลย VLOOKUP แล้วก็วงเล็บแล้วก็ค่าที่ใช้ในการค้นหานะครับซึ่งจะเป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรหรือช่องเซลล์ที่ต้องการก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเราก็ต่อมานะครับผมก็เป็นช่วงข้อมูลอ้างอิงนะครับผมก็ข้อมูลนี้ก็จะเป็นข้อมูลแบบเป็นลักษณะเป็นข้อมูลแบบเป็นแถวนะครับผมเป็นแถวคอลัมน์เนี้ยเราก็คุมไฮไลท์มันมาเลยนะครับในการใช้งานนะครับเราก็อันนี้นะก็จะเป็นในส่วนของคอลัมน์ที่ต้องการแสดงผลนะครับก็ในการเลือกข้อมูลอ้างอิงมาเนี่ยเราก็ต้องเลือกข้อมูลหลายๆคอลัมน์มาเนี่ยเราก็ต้องเลือกคอลัมน์สักตัวนึงครับที่เอาไว้ใช้ในการแสดงผลนะครับแล้วก็ในตัวของพารามิเตอร์สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นรูปแบบการค้นหานะครับว่าถ้ามันหาไม่เจอแล้วจะให้มันทำอะไรต่อนะครับผมโดยรูปแบบการค้นหาเนี่ยมันมีให้เลือกอยู่2ทางก็คือให้พิมพ์คำว่า true กับ false นะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวนี้มันมีหลักการทำงานยังไงนะครับผมก็ถ้าเป็นเป็น false ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้ารูปแบบค้นหาของเราเนี่ยเลือกเป็น false นะครับผมถ้าตัวค่าที่ใช้ในการค้นหาไม่เจออยู่ไม่เจอข้อมูลในส่วนของข้อมูลอ้างอิงเนี่ยมันจะขึ้น error มาเป็น sharp n tab a เลยนะครับผมก็คือมันจะฟ้องว่าหาข้อมูลที่อ้างอิงไม่เจอนะครับผมจะขึ้นเป็น sharp n tab a นะครับผมแต่ถ้าเราเลือกรูปแบบการค้นหาโดยเลือกเป็น true นะครับผมถ้าหาไม่เจอมันก็จะนำข้อมูลข้างเคียงเอามาแสดงผลให้เราขึ้นมาแทนนะครับผมซึ่งในการใช้งานเนี่ยจะใช้เป็น true หรือ false เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปใช้กับงานอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะผมก็อันนี้ก็จะเป็นตารางข้อมูลในส่วนของพนักงานนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นลอกตัวอย่างมานะครับผมก็ในส่วนข้อมูลมันก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับผมก็จะเป็นรหัสพนักงานชื่อวันที่เริ่มงานอีเมลแอดเดรสแผนกแล้วก็เงินเดือนนะครับผมอันนี้เป็นตารางเปล่านะครับก็มันไม่สนใจอะไรทีนี้เนี่ยโจทย์ของเราก็คือถ้าเราอยากจะค้นหารหัสพนักงานนะครับสักคนหนึ่งนะครับผมโดยอยากรู้ว่าเขาอยู่ในแผนกอะไรนะครับผมซึ่งถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยคือมันก็มองเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยรหัสอย่างตัวอย่างนี้ก็คือรหัสในตัวของ11007นะครับผมผมอยากรู้ว่าในรหัสพนักงานรหัสนี้นะครับผมเขาอยู่ในแผนกอะไรนะครับผมซึ่งถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเงี้ยคือเราก็จะรู้แล้วแบบหนึ่งไอ้รหัสนี้มันอยู่ตรงนี้อยู่ในแผนกนี้นะครับผมซึ่งถ้ามองด้วยตาเนี่ยคือมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าข้อมูลตัวนี้เนี่ยมีเป็นพันแถวนะครับผมจะให้มันนั่งค้นหาทุกคนเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่น่าจะสะดวกสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยทำให้กำเนิดในส่วนของสูตรตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยทำให้เราสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับโอเควิธีการใช้งานนะครับผมก็ใช้คำสั่งนี้เลยเท่ากับ VLOOKUP นะครับแล้วก็วงเล็บนะครับผมก็คืออันนี้นะครับผมให้เราคลิกไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคำค้นหาของเราก็คืออันนี้เป็นรหัสพนักงานนะครับผมซึ่งกรอกอยู่ในเซลล์ J5 นะครับผมอันนี้แต่แล้วนะครับผมก็คอมมานะครับผมต่อมาแล้วก็คือArray Index นะครับผมให้เราทำการคุมทั้งหมดคุมในส่วนของแถวทั้งหมดนี้เลยก็ได้นะครับผมหรือสำหรับคนที่แบบเฮ้ยมีข้อมูลอยู่แค่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะคุมในส่วนของข้อมูลแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับก็สามารถใช้งานได้ทั้งคู่แต่กรณีที่ข้อมูล Excel ของเราเนี่ยมันมีข้อมูลมันเยอะมากเลยนะครับมีเป็นพันๆแถวเนี่ยเราก็สามารถคุมทั้งคอลัมน์แบบนี้เลยก็ได้นะครับโดยเงื่อนไขมีอยู่อย่างนึงก็คือตัวสิ่งที่ต้องการจะค้นหานะครับผมก็คือตัว
รหัสพนักงานในรหัสพนักงานอยู่นี้ครับจะต้องเป็นคอลัมน์แรกเท่านั้นนะครับสมมติว่าแบบอยากจะค้นหาชื่อนะครับชื่อเราก็ต้องขยับคอลัมน์ชื่อตรงนี้มาไว้ด้านหน้านะครับให้มันเป็นคอลัมน์แรกเท่านั้นนะครับไม่ฉะนั้นแล้วมันจะค้นหาไม่เจอนะครับผมถามเนี่ยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้กดเครื่องหมายคอมมาตรงนี้1ครั้งนะครับผมแล้วก็ให้เราใส่ตัวเลขของคอลัมน์ที่ต้องการแสดงผลโจทย์ของเราเมื่อกี้ก็คือเราอยากจะรู้ว่ารหัสพนักงานนี้นะครับอยู่ในแผนกอะไรเราก็นับคอลัมน์เลยครับ1 2 3 4 5ก็คือเอาคอลัมน์ที่5ขึ้นมาแสดงผลแล้วก็ใส่เลข5เข้าไปสมมติว่าเราอยากจะให้แสดงข้อมูลแสดงว่ารหัสพนักงานนี้ชื่ออะไรเราก็นับไป1 2ก็คือเอาคอลัมน์ที่2ขึ้นมาแสดงผลนั่นเองนะครับอันนี้เราโจทย์ของเราคือต้องการแผนกก็คืออยู่คอลัมน์ที่5นะครับผมก็ใส่เลข5ไปแล้วก็กดคอมม่านะครับผมอันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือเงื่อนไขของการค้นหานะครับผมก็จะมี true กับ false นะครับผมก็อย่างที่บอกไป true ก็บอกว่าถ้าค้นหาชื่อไอ้ร้านนี้ไม่เจอมันก็จะเอาค่าที่ใกล้เคียงมาถ้าเป็น false ก็จะขึ้น error sharp end tab a นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยคือเราต้องการแค่บอกว่าถ้าเจอก็ขึ้นเลยแต่ถ้าไม่เจอก็ช่างมันเราก็ไม่อยากเอารหัสคนอื่นเข้ามาเดี๋ยวมันจะมั่วนะครับผมก็เราก็ใส่เป็น false นะครับผมเสร็จแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็กด enter ลงมาเลยนี่ครับมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับฟังก์ชัน VLOOKUP นะครับผมก็มีหลักการทำงานคราวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็ผมอยากรู้ว่ารหัสพนักงานอันนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับผมต่อมานะครับผมแล้วก็ใช้แบบเดียวกันนะคือเท่ากับ VLOOKUP วงเล็บคำค้นเซลล์ที่ค้นหาคืออันนี้นะครับผมแล้วก็คอมม่าแล้วก็กรอบข้อมูลอ้างอิงนะครับแล้วก็คุมมันคือจะคุมมาทั้งหมดก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องการแค่เอาชื่ออย่างเดียวก็เอาแค่ข้อมูลแค่กรอบสีม่วงแค่นี้ก็เพียงพอก็ถือว่าได้เหมือนกันนะครับก็ไม่ผิดอะไรครับจะคุมทั้งหมดก็ได้ก็แล้วแต่ความต้องการเลยนะครับเราก็เอามันมาหมดเลยก็แล้วกันนะประมาณนี้เราก็เครื่องหมายคอมม่านะครับผมแล้วก็เราต้องการในส่วนของชื่อนะครับผมชื่อก็นับไปคอลัมน์ที่1แล้วก็2ก็คือคอลัมน์ที่2นั่นเองนะครับเสร็จแล้วกดคอมม่านะครับผมเราก็น้องต้องการแสดงชื่อนะครับไม่เจอก็ช่างมันนะครับผมก็ใส่เป็น false นะครับผมเสร็จแล้ววงเล็บปิดเราก็กด enter นะครับผมก็อันเนี้ยจะหมายความว่าไอ้รหัสตัวเนี้ยมันหาในตรงนี้ไม่เจอนะครับมันก็จะขึ้น sharp end tab a ขึ้นมานั่นเองนะครับผมก็คือไม่มีพนักงานในรหัสตัวนี้อยู่ในฐานข้อมูลในตารางนี้นั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของตัวฟังก์ชันสูตร VLOOKUP นะครับผมก็ต่อมานะผมก็จะเป็นฟังก์ชันที่มีชื่อว่า HLOOKUP นะครับผมก็หลักการทำงานก็จะเหมือนกับ VLOOKUP เลยนะครับเพียงแต่กลับทิศกับทางกันแค่นั้นเองก็คือVLOOKUP เนี่ยก็จะค้นหาข้อมูลในแนวตั้งนะครับผมคือค้นหาตามคอลัมน์นะแต่พอมาเป็น HLOOKUP เนี่ยก็คือจะค้นหาไปในทิศทางในแนวนอนนะครับผมก็จะการวิ่งข้อมูลไปในลักษณะเป็นแถวนั่นเองนะครับผมก็วิธีการใช้งานเหมือนกันนะครับผมก็ HLOOKUP วงแล้วก็ค่าที่ใช้ในการค้นหานะครับผมก็จะเป็นเซลล์จะเป็นตัวเลขเป็นตัวซ้อนว่าไปหมายคอมม่าแล้วก็ช่องข้อมูลอ้างอิงนะก็ตามซึ่งช่องข้อมูลอ้างอิงเนี่ยเวลาเราจะเลือกเนี่ยเราเลือกเป็นถ้าเป็น VLOOKUP เนี่ยก็เราเลือกเป็นคอลัมน์ใช่มั้ยครับเนี่ยเราก็เลือกเป็นลักษณะแบบนี้แต่พอมาเป็น HLOOKUP เนี่ยเราต้องเลือกเป็นแบบนี้แทนนะครับผมแล้วก็แถวที่ต้องการแสดงผลนะครับผมก็เราต้องนับจากบนลงล่างมานะครับก็คือแถวที่1 2 3 4 5ไล่ไปเรื่อยๆจนฝ่าจะเจอแถวที่ต้องการแสดงผลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือแบบการค้นหาก็เหมือนกับ VLOOKUP ก็คือถ้าเป็น True ก็จะเอาข้อมูลข้างเคียงมาแสดงผลแต่ถ้าเป็น False ถ้าหาไม่เจอก็จะขึ้น Sharp End Tab A เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัววิธีการใช้สูตรเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันนะครับว่า HLOOKUP มันมีวิธีการใช้งานยังไงนะครับนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลตัวอย่างนะครับผมก็อันนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลของเป็นส่วนของยอดขายนะครับผมก็ถ้ายอดขาย 5,000 บาทนะครับผมก็จะได้คอมมิชชั่น 3% อะไรอย่างนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็จะมีตัวอย่างข้อมูลของพนักงานขายนะครับผมชื่อนี้นะครับแล้วก็เขาขายได้ยอดจำนวนเท่านี้ทีนี้เราอยากจะรู้ว่าในคนเนี้ยจะได้คอมมิชชั่นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ถ้าเรามองด้วยตาเนี่ยก็คืออย่างอันนี้ 8,000 อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอยู่ในส่วนของตารางข้างบนนะที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับผมมันจะแสดงเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมโอเคก็วิธีการใช้งานนะครับผมก็เท่ากับแล้วก็ HLOOKUP ครับ HLOOKUP วงเล็บแล้วก็เซลล์ที่ต้องการค้นหานะก็คือเซลล์วันนี้นะครับผมก็กดแล้วก็หมายคอมม่านะครับผมแล้วก็ให้เราเลือกนี่ทั้งแถวไปได้เลยนะครับผมนี่อะไร
ี้นะครับผมถ้าเลือกเป็นแถวแบบนี้นะครับผมถ้าเป็น V lookup ก็เป็นเลือกตามคอลัมน์ไล่ไปอันนี้เราเลือกเป็นแถวนะเราก็เครื่องหมายคอมม่านะครับผมเราเอาข้อมูลของแถวที่เท่าไหร่ในการแสดงผลนะครับก็คือเราต้องการคอมมิชชั่นใช่ไหมครับเราก็เอาแถวที่1แถวที่2นั่นเองนะครับผมแล้วก็เอาแถวที่2มาแสดงผลแล้วก็สุดท้ายก็คือแบบรูปแบบการค้นหานะครับผมก็ทีนี้เราต้องการที่จะรู้ว่าในยอดเท่านี้เนี่ยจะได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะซึ่งถ้าเรามองด้วยตาเนี่ยคือเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ตรงกับอะไรเลยนะครับผมถ้าใส่ false เนี่ยมันก็จะขึ้น sharp end tab a นะครับผมแต่ถ้าเราต้องการเป็น true เนี่ยปุ๊บมันก็จะเอาค่าที่ใกล้เคียงมาให้แทนนะครับก็เราก็จะใช้เป็น true นะครับผมวงเล็บปิดเราก็กด enter ลงไปถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าตัวเลขมันล้นนะครับผมก็เดี๋ยวต้องขอปรับฟอนต์นิดนึงนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือ 8,000 มันก็เอาแต่มันไม่ถึง 10,000 นะครับผมมันก็เอาค่าตัวนี้มาแสดงผลแทนนะครับผมแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนไปเป็น false นะครับผมมันก็จะขึ้น sharp end tab a นะครับผมก็อย่าลองดูให้นี่นะครับผมเนี่ยมันก็จะขึ้น sharp end tab a นะก็คือหาแปะยอด 8,000 ไม่เจอนะครับคือนอกจากจะใส่เป็น true กับ false ได้แล้วนะครับผมสามารถใส่ที่เป็น0กับ1ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ตอนนี้ทีนี้เราอยากจะดูว่าคนอื่นเนี่ยได้คอมมิชชั่นกี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะครับผมเราก็ใช้วิธี copy วางลงไปนะครับผมแต่ปัญหาคือเราดูจากตัวสูตรแล้วนะครับผมนะก็คือช่องนี้นะครับแต่ว่าจำนวนแถวตัวแถวที่อ้างอิงเนี่ยสังเกตว่ามันเลื่อนลงมาตามมันลงมาด้วยนะครับผมวิธีแก้ไขก็คือนะเราก็มาที่อันที่อันแรกนะครับผมก็ในส่วนของแถวตรงนี้นะครับให้ใส่เครื่องหมายดอลลาร์ไซน์เข้าไปนะครับผมการใส่ดอลลาร์ไซน์นำหน้าชื่อแถวหรือชื่อคอลัมน์เนี่ยมันจะเป็นการตรึงนะครับในตัวของแถวและคอลัมน์ในช่องนั้นๆเอาไว้นะครับผมทำให้เวลาเรา copy วางเนี่ยมันค่ามันจะไม่ถูกเลื่อนไปด้วยนะครับผมถึงเท่านี้ครับเราก็สามารถที่จะ copy วางแล้วก็เลื่อนลงมานี่มันก็จะได้คำตอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็นี่ครับก็ได้ประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้นะครับก็จะเป็นวิธีใช้งานสูตรในตัวของ H lookup มานะครับผมก็จะมีวิธีการทำงานประมาณนี้นะครับผมจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างจาก V lookup เท่าไหร่นะโอเคนะครับผมก็สำหรับในส่วนของสูตร V lookup แล้วก็ H lookup เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็หลักการทำงานเนี่ยมันก็คือการค้นหาข้อมูลนะถ้าเป็น V lookup ก็จะเป็นหาข้อมูลในแนวตั้งถ้าเป็น H lookup ก็จะเป็นการค้นหาข้อมูลในแนวนอนนะครับผมซึ่งก็มีในส่วนของพารามิเตอร์มีไม่กี่ตัวนะครับผมก็คือข้อมูลที่ใส่ในอะไรเงี้ยก็หลายๆคนเนี่ยที่สับสนเนี่ยอาจจะเป็นสับสนในเรื่องของการเลือกแถวคอลัมน์ที่ต้องการค้นหาแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการจะแสดงผลนะครับผมก็บางคนอาจจะนับไม่ถูกแล้วจะเอาอะไรมาอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ต้องเรียนรู้นะครับผมแล้วก็ศึกษาให้ดีนะครับผมในส่วนตรงนี้แล้วก็เงื่อนไขในส่วนของรูปแบบการค้นหานะครับผมที่จะต้องใช้ให้เหมาะสมกับงานนะครับผมก็บางคนอาจจะแบบว่าต้องค้นหาแบบเป๊ะๆเลยนะครับผมถ้าหาไม่เจอก็มันขึ้นเออร์เลอร์ไปอะไรงี้หรือเราต้องการแค่ค่าแบบประมาณหรือกะเอาหรืออยู่ในช่วงตัวเลขหรืออะไรพวกนี้ก็จะใช้เป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยก็ต้องคิดเอาเราครับแล้วกันนะครับว่าเราจะใช้สูตรตัวเนี้ยเอาไปใช้งานในรูปแบบไหนนะครับก็โอเคก็สำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็สามารถที่จะนำสูตรในตัวของ V lookup แล้วก็ H lookup เอาไปใช้งานกับงานของท่านได้นะครับซึ่งทั้ง2สูตรนี้นะครับผมสามารถใช้งานร่วมกันกับตัวของLibreOffice หรือ Microsoft Office Excel นะแล้วก็ Google Docs ด้วยนะครับผมก็สามารถที่จะใช้สูตรในลักษณะแบบเดียวกันได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ใครใช้อะไรอยู่นะก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะครับโอเคครับก็สำหรับในรายการ Country Show นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ